กกต,ตเตรียมเปิดรับสมัครเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศในสัปดาห์หน้าครับติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวัน กกตประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ28มีนาคม2564ส่งผลให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต้องยุติการทำหน้าที่ลงสำหรับการเลือกตั้งเทศบาลมีทั้งหมด2,472แห่งเปิดรับสมัครลงเลือกตั้งระหว่างวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าแก้ปัญหาการเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุเพราะสำสอนเงินบำนาญว่าขณะนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหารือเมื่อได้ข้อยุติแล้วกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการแก้ไขระเบียบอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเป็นนโยบายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง7,850แห่งให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นการเจราจาหรือชะลอการดําเนินการเรียกเงินคืนออกไปก่อนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 1,111 1ร 11, 11ดํายดำเนินการไปแล้ว4,052รายและยังอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนหนึ่งส่วนที่ยังไม่ดำเนินการมีประมาณ1,700รายซึ่งให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองถแถลงจับกลุ่มผู้ต้องหาปลอมตราประทับวีซ่าของแรงงานข้ามชาติหลังมีผู้ประกอบการรายหนึ่งสงสัยว่ารอยตราประทับของลูกจ้างอาจจะเป็นวีซ่าปลอมจึงขอให้ตรวจสอบจนพบว่าตราประทับวีซ่าเป็นของปลอมที่ทำขึ้นเพื่อน,นำไปหลอกแรงงานข้ามชาติเรียกเก็บรายละหมื่นสองพันบาทและยังพบว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดอีกบางส่วนที่ก,กำลังหลบหนีซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหล,ลักฐานต่อไป กลุ่มรักคลองมือใสอํเอาเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรียื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมเขตปลอดอากรและการก่อ,กอสร้างโรงงานรีไซเคิลพลาสติกเพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนยื่นข้อเสนอให้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเปิดเผยแล้วต้องเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือถึงหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ชัดเจนจึงได้เข้ากรุงเทพวันนี้เพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม